รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจันทรสุกีนะคะทำธุรกิจก็มีเอลซ่าคลินิกนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ลีนก็ในส่วนของร้านอาหารด้วยค่ะก็จะเป็นบ้านก๋วยเตี๋ยวแม่บางออนนะคะจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจความงามก็คือจริงแล้วตัวเองเป็นคนไม่สวยเนาะเราอยากสวยงามอย่างเงี้ยค่ะเราก็พร้อมกับเรามีประสบการณ์ด้านนี้มาด้วยนะคะเมื่อก่อนก็เคยเป็นพนักงานของธุรกิจความงามแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเราอยากให้ลูกค้าหรือให้คนรอบข้างเราเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยอะค่ะเอลซ่าคลินิกนะคะเราจะเห็นว่าเอลซ่าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะคะแล้วพี่ก็มองว่าทุกๆคนเนี่ยก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงของคนที่เรารักหรือในสายตาคนอื่นๆคือทุกคนก็คืออยากสวยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับเรามีหน้าที่ที่จะดูแลลูกค้าทุกๆท่านนะคะให้มีรูปร่างและสุขภาพผิวพรรณที่ดีสวยออกไปอะค่ะเราถึงใช้คำว่าเอลซ่าคลินิกนะคะคือทำให้ทุกคนสวยแต่งเจ้าหญิงออกไปค่ะสำหรับตัวลีนบิวตี้นะคะตัวลีนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะอย่างตัวอาหารเสริมลีนนะคะก็จะมีตัว 5B นะคะคือบล็อกเบรกเบิร์นบิวบิ้งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของดักจับไขมันป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดซึมแป้งและน้ำตาลเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเราสดใสช่วยระบบขับถ่ายนะคะปรับสมดุลในร่างกายนะคะอันนี้เนี่ยช่วยเรื่องภายในนะคะส่วนในเรื่องของครีมก็จะมีเรื่องของลีนโลชั่นแล้วก็ลีนเซรั่มนะคะสองตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของสัดส่วนนะคะเฉพาะจุดเช่นบริเวณหน้าท้องสะโพกต้นขาแล้วก็ช่วยในเรื่องริ้วรอยแตกลายแล้วก็เซลลูไลท์ได้ด้วยค่ะทั้งเซตเนี่ยที่เราคิดขึ้นมาก็คือเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลามาใช้บริการที่ร้านนะคะสามารถเรียกซื้อกลับไปใช้บริการที่บ้านนะคะทานเพื่อควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญหาเซลลูไลท์และรูปร่างได้ด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทั้งผลิตภัณฑ์หรือว่าทางคลินิกนะคะก็มีลูกค้าตอบรับได้ดีค่ะนะคะมาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะหรือตัวผลิตภัณฑ์เองก็จะมีคนสั่งทางออนไลน์หรือมาซื้อที่ช็อปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะหลักในการหาธุรกิจของอัมนะคะก็คืออัมดูแลพนักงานทุกคนนะคะเปรียบมาหนึ่งว่าเราเป็นพี่น้องนะคะตรงนี้ก็คือถ้าเราดูแลลูกน้องเรานะคะให้เขามีความสุขนะคะในการทำงานเมื่อเขามีความสุขในการทำงานลูกค้าที่เขามาใช้บริการที่ร้านก็จะได้แต่สิ่งดีๆเหมือนอย่างไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวหรือพนักงานนวดนะคะถ้าพนักงานนวดเขามีความสุขดังนั้นเวลาที่เขาดูแลลูกค้าเขาก็จะมันสัมผัสได้เวลาคนเรามีความสุขเมื่อลูกค้าได้รับความสุขกลับไปได้ผ่อนคลายก็จะอารมณ์ดีกลับบ้านนะคะหรือว่าอย่างเป็นแม่ครัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขามีความสุขก็สามารถที่จะทำอาหารเมนูอร่อยให้กับลูกค้าทานเมื่อลูกค้าได้ทานเมนูที่อร่อยถูกใจอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ต่างมีความสุขนะคะพี่มองว่างานบริการก็คือการเน้นให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมีความสุขกลับไปอะค่ะ